มาถึงตอนว่าก็ดีหรือเลวก็ได้จากสองฝ่ามือกับหนึ่งความต้องการของตัวเองก็ดีอันนึงสรุปไม่ได้อะแต่รู้สึกว่าสบายขึ้นอะไรสบายขึ้นแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นนี่คือสรุปได้แล้วคำว่าสบายขึ้นนี่คือสรุปได้สรุปว่าสบายขึ้นนะครับคำว่าสบายขึ้นนั่นแหละมันแปลว่าสรุปได้แล้วโอเคนะแล้วต้องมาหาอาจารย์ยังไงครับเนี่ยเอ้าเมื่อกี้มาไงล่ะเมื่อเช้ามาไม่ต้องมาอาทิตย์ทุกอาทิตย์หรือว่าเอาเป็นเดือนหรือว่าลุงหมอไม่ใช่หมอจ้ะลุงหมอน่ะขึ้นอยู่กับผู้กินนึกซะว่าลุงหมอขายอาหารอยู่ข้างถนนนั่นแหละจ้ะมากินไปทีนะใส่ปากว่าเอ้ยมันแซ่บวะอร่อยอยากกินอีกเออจ้ะนึกจะกินอีกก็แวะมาปากแข็งจ้ะแล้วแต่จ้ะมาจ้ะนี่แหละคืออิสรภาพเกิดขึ้นแก่เราแล้วจ้ะจ้ะไม่ใช่เจ็บมันมาใหม่ให้ไปดึงกำมือนะโอเคไหมครับจ้าเสร็จแล้วก็เอาล่าสุดกันแล้วกันกินวันกี่เม็ดยาเลยฮะเดี๋ยววันหนึ่งประมาณตกประมาณสิบห้าเม็ดสี่ปีมาแล้วสิบห้าเม็ดสี่ปีมาแล้วแล้วกันนะจ้าสุดท้ายแล้วก็เอางี้ดีกว่าคำว่าเกาคือปวดใช่ไหมจ้าปวดข้อการปวดมันไปเยอะไหมตอนนี้ตอนนี้มันก็ไม่ปวดแปลว่าหายหมดไปแล้วช่วยแปลกเนาะมันก็ไม่ปวดก็มีขัดขัดถ้าเราขัดเนาะไม่รู้ปวดแต่ตอนมาเดินมันปวดตุ๊บๆแต่นี้เขาไม่มีแล้วแหละขัดปวดหายแล้วนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์ปวดประมาณ 80% นะจ๊ะหลังเอวล่ะไม่มีปวดเอาคิดเปอร์เซ็นต์ประมาณ60เกินครึ่งแล้วล่ะแต่มันก็เอี้ยวนะเบาหัวไหมจ้ะตาสว่างไหมครับจ้ะโดยรวมแล้วนะดีจ้ะประมวลผลเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคำว่าดีหรือคำว่าหายก็ว่าได้วันนี้ให้สัก 60% โอเคแล้วผมมาอีกผมจะมาอีกนะพอใจไหมครับพอใจไหมดักคอก่อนผสมมือเปล่าเนาะมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะไปเทียบว่าเองจาก4ปีที่กินกันวันละ15เม็ดเทียบเองนะจ้ะตอนนั้นต้องเข้าใจเองผมคงคิดให้แทนไม่ได้หรอกแล้วเข้าใจแทนให้ก็ไม่ได้จ้ะแค่นะแล้วจะรู้เองว่าคืนนี้จะหลับสบายมากเลยจ้ะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาตามปกตินะจ้ะไม่ใช่ไปเลยไม่เอานะได้ทราบว่าอยากจะฆ่าตัวตายเคยยังอยากที่จะรู้ว่าลุยไปแล้วคิดอยู่แค่คิดว่าโอ้ยอยู่ไปก็ทรมานไม่รู้ว่ากี่โรคกี่โรคเข้ามาไปหาหมอทีไรหมอก็ให้มีนั่นเพิ่มความดันเพิ่มเข้ามานะเลือดอะไรมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็เลยอยู่ทำไมเนี่ยอยู่ให้เป็นรังของโลกเฉยๆเราสมมติว่าผมว่านะครับเมื่อวานเนี่ยได้จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วสมมติจะสมบัติที่เหลือให้ใครที่มันมีอยู่ก็แล้วแต่ใครก็จะเอาไปเพราะว่าเราไม่มีลูกนี่ถ้าเราไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็แฟนเขาก็ไม่อยากได้เลยเขาทำไม่เป็นเขาก็ไปก็มีแต่จะขายเราก็อยากจะให้เป็นมรดกของพ่อของแม่เขาให้ไว้เนาะเราไม่อยากขายอยากให้ลูกหลานเขาทำมาหากินเวลาเราแก่ตัวมาก็ได้อาศัยให้เขาทำเลี้ยงอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเราคิดแบบนั้นเนาะจ้ะไหนถ้าไปเมื่อวานเนี่ยใครจะเลี้ยงใครจัดการลูกหลานก็สบายเลยขายแบ่งกันก็สบายแล้วลูกหลานนะเมียด้วยลูกหลานที่เขาสบายขายแบ่งกันไป
ตายแล้วก็แล้วมึงจะไปนั่นก็ช่างมึงเลยวะมึงจะเป็นอีกแล้วกลับมาทำไม่ได้แล้วกูไม่รู้กูไปวันเวรแล้วประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้มันไม่เป็นไปดังแต่วันเนี้ยมาถึงวันนี้แล้วสิจ๊ะความคิดที่ว่านั้นมันจะมีอีกไหมเอาเปรียบเทียบความรู้สึกตรงนี้ก็มันก็ไม่มีขึ้นมาหรอกมันเป็นแค่ฉุกคิดวูบเข้ามาเฉยแต่ว่าจะทำจริงหรือเปล่าก็แต่ว่าเราก็มาทรมานมากๆก็ไม่อยากอยู่โอ้ครับครับเข้าใจครับเชื่อว่าวันนี้ได้ทั้งหมดตรงความพึงพอใจที่ได้รับเนาะจ้ะจากสองมือเปล่าก็หนึ่งความเข้าใจหรือว่าหนึ่งความต้องการของคุณเองจ้ะก็ได้สมปรารถนาคิดเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ60ครับโอเคนะประมวลเนี่ยถ้าหากก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะเขาจะเรียกตรงนั้นว่า CPU เหมือนกับสมองกลประมวลกิจกรรมในเวลาป้อนข้อมูลเก่าของคุณเข้าไปกินยาวันละ15เม็ด4ปีมาแล้วความเจ็บปวดคุณมากลดลงแค่ไหนเพียงใดคุณจะรู้เองนั่นก็เรียกว่าข้อมูลดิบของคุณเองโอเคไหมทีนี้พอเวลามาเจอของผมสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจรู้สึกอย่างไรในตัวคุณมันก็ประมวลเสร็จสับคุณต่อมาประมวลผลก็คือถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่า CPU โอเคนะจ้ะหนักลักษณะอย่างนี้ตรงนี้นะฮะมันเป็นแพทย์แผนอนาคตหรือว่าเรื่องสุขภาพอนาคตซึ่งลุงหมอกใส่เข้าไปในสังคมในปัจจุบันนี้อยู่ว่าเห็นผลในขณะในปัจจุบันส่วนแผนปัจจุบันของเขาหรือแผนตะวันตกของฝรั่งเขาให้มาตั้ง 2-300 ปีแล้วเห็นผลในอนาคต4ปีที่ผ่านมาหน้าวันนั้นก็ยังเรื้อรังอยู่นะวันแรกที่ก่อนเป็น4ปีเนาะก็คงยาเม็ดเม็ด2เม็ดเอง4ปีผ่านไปได้15เม็ดนั่นคือแผนปัจจุบันเขาใช่ไหมจ้ะมันมาถึงเรื้อรังหรือเปล่าวิธีคิดความจริงไม่ต้องคิดสรุปให้แล้วว่าถ้าแผนฝรั่งหรือตะวันตกเขาดีจริงคนในบ้านเมืองเขาไม่มีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนหรอกทำไมมนุษย์เราคิดไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยที่มันผ่านมาสร้างความเชื่อกันหมดเชื่อรุ่นต่อรุ่นกันมาเชื่อเขามาถึงวัตถุไม่เคยเรียนรู้เรื่องของเข้าใจตัวเราเชื่อมั่นในตัวเราคนรุ่นก่อนเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้จับยัดสิ่งนี้กับคนรุ่นต่อๆนะก็แปลว่ารุ่นพ่อแม่ผมปู่ย่าผมโอเคไหมอ๋อไม่ได้ใส่เรื่องนี้ให้กับคนในสังคมนะวันหนึ่งเวลานั้นวันนี้ลุงงอกำลังใส่เรื่องนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปอยู่เช่นสมมติว่าเขาแอบมาถึงวันนี้เขาเพิ่งเกิดเมื่อกี้นี่อ่ะจ้ะวันที่20มิถุนายน2561คำพูดผมคุยกับคุณหน้าวันนี้มันอยู่ในจอ YouTube อยู่นั่นน่ะจ้ะเกิดมาปุ๊บ30ปีผ่านไปเขาจะไม่รู้จักคำพวกนี้เขาแปลว่าผมกำลังบอกว่าผมคุณรุ่นคนรุ่นก่อนเขาใช่ไหมล่ะผมต้องทำอะไรต่างๆนานานี้ไว้ให้กับเขาได้สืบสานจ้ะซึ่งต่างจากคนรุ่นก่อนก็คือรุ่นพ่อแม่ผมมันไม่ได้ตามหาเดียวไว้เลยรุ่นเราจึงแย่โอเคไหมครับคิดเป็นไหมตรงนี้ครับรุ่นเราก็แย่ก็เชื่อเข้ามาตลอดไม่รู้อยากเจอเขาก็เป็นทาสเขาก็แล้วกันจ้ะนี่แหละคือทาสระบบทาสโดยเป็นลักษณะพฤติไนคือมาโดยการกระทำนี่แหละคือระบบทาสที่แท้จริงซึมลึกมากจ้ะมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมการรักษากันด้วยเคมีที่กำยามา15เม็ดต่อวันนั่นคือเคมีมันยังไงล่ะนี้พอยุคที่ว่านั้นมันได้หมดแล้วเพราะว่ามีลุงหมอกมายืนมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ช่วยคุณอยู่เวลานี้รับได้ไหมคำพูดอย่างนี้ได้ได้ก็สองมือเปล่าแล้วอะไรอ่ะผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณนั่นแหละครับมีแน่นอนทุกคนในโลกนี้มีหมดพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้แต่ผมค้นพบเจอผมเองผมก็มาใช้ในส่วนตัวผมก็รักษาตัวเองได้
ยังไม่พอผมกำลังรักษาตัวคุณอยู่รักษาตัวคุณนะไม่ใช่รักษาโรคที่อยู่ในตัวคุณนะจ้ะรักษาตัวคุณเพื่อกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าอยู่ในตัวคุณไตเหลือ 7% นั่นแหละไอ้เกาที่เขาว่านั่นนั่นคือเขาว่าของเราว่าคือมันปวดอาการปวดหายถึง 80% ดีเนี่ยไหนเกาๆนั่นถ้าไม่ปวดก็คือหายเนาะถามว่าใช่ไหมล่ะคิดเป็นเนาะจ้าคิดไม่ได้ก็เล่าให้ฟังลุงหงอกแล้วฟังคิดตามอย่ามาช่วยลุงหงอกทีเนี้ยเอาความรู้สึกที่เป็นจริงของตัวเองได้รับนั่นแหละครับชัดเจนไหมครับจ้าไม่ต้องไปท่องคาถาอะไรไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้องศรัทธาโอเคไหมไม่ต้องมาสร้างบารมีไม่มีหมดจบแล้วไม่ต้องพูดแล้วโลกกรรมนะไม่ต้องพูดแล้วอาการปวดอย่างเดียวจบข่าวไหมอาการนอนไม่หลับมันหมดยุคที่จะมาพูดกรรมเวรแล้วเพราะนั้นอย่าให้คำว่ากรรมเวรเป็นเครื่องมือของใครโอเคไหมจ้ะแต่ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะถ่ายกรรมเติมบุญที่นี่ก็มีเหมือนกันเอาไว้เผื่อบางคนก็บอกมีกรรมถ่ายกรรมสนองเติมบุญด้วยเข้าใจครับจ้ะเอาไว้เป็นติ่งไว้นิดเดียวเราไม่ได้แค่งวดตัวนั้นอยู่แล้วโอเคนะจ้ะหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนอ่ะยินดีด้วยกันแล้วกันนะได้ถึง 60% นี่แหละคือเขาเรียกว่าการแพทย์กลุ่มการแพทย์แบบอมรวมมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยรับได้ไหมครับ30ครั้งเห็นผลทันทีนาทีต่อนาทีเนี่ยเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานสูงมากครับซึ่งต่างจากปัจจุบัน4ปีไปแล้วมันยิ่งเละใช่ไหมหาผลไม่เจอเลยใช่ไหมที่คุณ ใช่ไหมครับใช่อันนี้คือแผนฝรั่งเขานะครับโอเคนะจ้ะบัดนี้มันก็ต้องกลับมาเป็นของใหม่และนี่คือธรรมชาติจ้ะโอเคนะเราเรียกกันโดยหลักการธรรมชาติวิถีธรรมชาติมันต้องอยู่ธรรมชาติหิวก็กินห่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่คือธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือธรรมชาติจ้ะโอเคไหมจ้ะในธรรมชาติมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายในทีหนึ่งสิ่งนั้นคือพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคนะที่ใช้ว่าพระธรรมเพราะว่าคุณกำลังแขวนอยู่เนี่ยโอเคไหมโอเคนะก็เลยใช้ว่าพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะเกินกว่าธรรมะครับจ้ะโอเคนะจ้ะพระธรรมพระธรรมจบเนาะจ้ะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นใครสามารถรู้และนำมาใช้ได้เหมือนลุงออกใช้ได้ทุกคนจ้ะถ้าเหมือนเนาะจ้ะโอเคนะจบข่าวเนาะจ้ะโอ้วันนี้ได้เยอะนะเนี่ยวันนี้มีการเทศด้วยนี่กันใส่คันเทศด้วยครับใส่คันเทศนะใส่คันเทศด้วยนี่โอเคโอเคนี่ไตแล้วนี่นะจ้ะมีข้อมูลทางด้านแพทย์โรคไตอีกเหลืออีก7% ใช่ไหมจ้ะก็จะตายก็จะวายนะวายแล้วนะวายแล้วแต่ยังทำงานได้ 7% หลังจากถ้าเหลือต่ำกว่า 10% มาเนี่ยวายแล้วระยะสุดท้ายจ้ะเป็นระยะที่5แล้วคือระยะที่ต้องฟอกเขารู้ได้โดยวิธีไหนครับเจาะเลือดฟังจ้ะต่อไปนี้คำถามขึ้นดื้นทั้งนี้อยู่ที่ตัวคุณนะจ้ะยาที่เคยกินนั้นจะกินอีกไหมน่าจะไม่กินน่าจะถ้ามีอาการก็คงจะกินแต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่กินไม่ปวดไม่อะไรก็ไม่กินโอเคนะจ้ะถ้าไม่ปวดเนาะ
จ้ะ3วัน5วันก็ไปตรวจเลือดทีนึงหาค่ามันจะได้รู้ความต่างจ้ะว่าแค่2มือเปล่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเหลือ 7% น่ะเลือกเรื่องเดียวจ้ะมันจะขึ้นมาเป็น10เป็น15เป็น20ไม่ประมาณนั้นจ้ะโอเคนะจ้ะแปลว่าศึกษาร่วมกันนะจ้ะโอเคเอาหลักฐานการแพทย์ตัวนั้นไว้เพราะว่านี่มันบอกชัดเจนในตัวคุณจ้ะเดี๋ยวที่แน่การปวดที่ว่ามันหายไปถึง 80% ใช่ไหมครับดื่มน้ำเนี่ยน้ำทุกหยดเป็นยาที่นี่ถ้ามันสกปรกก็ตามไปไล่บี้เอาที่โรงงานเอาไว้โอเคไหมครับจ้ะถ้ามันสกปรกก็เลยฟ้องอย.ดื่มให้อย.เขาไล่บี้กันโอเคไหมจ้ะก็ดื่มเหมือนน้ำก็มันน้ำเออดื่มเป็นน้ำกินมันน้ำอ่ะจ้ะเออนี่มันน้ำจะดื่มเป็นก้อนหินได้ไงอ่ะจะหนอกใช่ไหมนะจ้ะโอเคนะเราจะไม่พูดเรื่องโรคเราจะไม่พูดเรื่องหมอจ้ะเราพูดเรื่องแค่อาการก็พอจ้ะชัดเจนไหมครับจ้ะโอเคจบข่าวเนาะผมพยายามที่อยากจะอยู่ในตัวคุณมากๆเพราะว่าผมเข้าใจดีคนที่เป็นเนี่ยมันปั่นป่วนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรอวันตายอย่างเดียวใช่ก็เขาบอกรอวันตายแล้วเราไม่อยากรอเลยใช่ไหมกลัวทรมานเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยพอถึงวันนี้คิดว่าจะตายตามที่เขาว่าไหมเนี่ยเอาความรู้สึกตอบตามความรู้สึกที่เป็นจริงธรรมดาแล้วก็ไม่อยากจะตายถ้าดีขึ้นอยู่ไม่เป็นภาระของใครไม่ให้ใครต้องมาเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวนี่ก็เราก็ยังจะอยู่ได้วัดที่ความรู้สึกเลยความรู้สึกเดี๋ยวนี้คิดว่ามันจะตายง่ายไหมเนี่ยตายไม่ตายรู้สึกกำลังใจดีนะไม่ตายง่ายแต่แฟนก็ไปดูว่าเดือนสิงหาก็จะไปแล้วหมอก็บอกว่าเหลือแค่ 7% ใครเป็นคนบอกว่าเดือนสิงหาจะไปเขาไปดูหมอดูที่ไหนเว้ยเชื่อหมอดูเชื่อร่างทรงอีกเออเชื่อร่างทรงเชื่อหมอดูนะแล้วหมอก็บอกว่าคุณเหลือไตทำงานได้แค่ 7% อ้าวจะไปอย่างที่เขาว่าจริงเลยก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราดีอยู่นะเดิมพันไหมเดือดหันว่าผมไม่ตายง่ายเจ๊นะจ้ะเจ๊นะจบนะจ้ะมันไม่ใช่กำลังใจหรอกนี่มันคือความเข้าใจจ้ะสองมือเปล่าประหนึ่งความเข้าใจที่ลุงหอกคุยกันนานๆเนี่ยนั่งคอยตั้งหลายชีวิตเห็นไหมจ้ะเข้าใจไหมครับต้องการให้เข้าใจจ้ะไม่ใช่ต้องการให้เชื่อหรอกคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมล่ะจ้ะมันจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงของมนุษย์เราเชื่อเขาเราก็แย่เราเชื่อเขาเราก็เป็นเครื่องมือของเขาเราเชื่อเราคิดกลับสิครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเราเองต้องคิดในรูปแบบนี้ครับเห็นใจไม่มีใครชวนคิดในเรื่องของสุขภาพมีลุงงอก YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยชวนคิดกันมาตั้งกี่ปีแล้วมีตั้ง 5-6,000 คลิปไปตีลังกาดูเองจ้ะนะโอเคนะอย่าลืมนำบัตรไปด้วยครับโอเคจบข่าวครับโอเคครับ